วันนี้วันพระวันธรรมสวรรค์อีกสักครู่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาประจำทุกวันพระของพระธาตุสุริยพุทโธสัพพัญญตายานุธัมโมโลกุตตะโลวะโลสังโฆมัคคะปาลัทโธจายตังลัตตานัตตายังเอตัสสะอนุปะเวนะสัพพะทุกขะอันตรายกามสันตุสัพพโสติภาวันตุโนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจติยังเอสาวามาทารุงคังวารัญญาคตุงสุเทวานามคังนารเทเวหิสัพพุชิตังอะหังวันทามิสัพพทาปัญญาวะอัสสมิงเยวะจันติมาอิวะทารายังปิตากัตเตเยสาสนานิยานิเกติโมกะปัทธามวะขออนุโมทนาทั้งสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้อยู่ร่วมกันถวายสักการะไหว้องค์พระบรมธาตุพร้อมกับคณะสงฆ์วัดพระธาตุสุเทพขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไปแห่งหนตำบลใดให้มีแต่เป็นที่รักที่พอใจแก่คนทั้งหลายขอให้ท่านจงมีจะเดินไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภาระด้วยกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพรอนุโมทนาบุญท่านสาธุชนจงมีความสุขความเจริญที่ได้ร่วมกันเจริญพรเจริญพรเจริญพรทำสมัยดีๆทำสมัยสวยเอ็มยังไงเนี่ยร่างนั้นมันขี้มันก็ยากอยู่กันNo.
อันจาเลวันทาอธิวาอันจาเลวันทาอธิวาอันจาเลวันทาอธิวาอันจาเลวันทาอันจาเลอิมินาสกาเลนะโอหังอาภิโกชยานิอิมินาสกาเลนะธัมมังอาภิโกชยานิอิมินาสกา
เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เราพึ่งปิดในการพูดเท็จพูดคำหยาบปดป้อล่อลวงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งในที่รับและที่แจ้งชื่อว่าไม่ละอายต่อบาปอโนตปังบรรดาบาปอกุศลความชั่วทั้งหลายเห็นว่าเป็นของดีไม่หวาดหวั่นต่อภัยต่อเวรมิได้เกรงใจต่อบุคคลอื่นคือเอาแต่ได้เป็นประมาณฉกชิงวิกราวร่มสะดมชอบราบความหลวงชื่อว่าไม่กลัวต่อบาปการฉันทังความพอใจในการบารมีตู้เสียงริมรถโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เห็นว่าเป็นของพิเศษชื่อว่าการฉันทะพยาปาโทความจองร้างจองผลาญมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นธรรมที่ชื่อว่าพยาบาทถึงนึกทำความง่วงเหงาหาวนอนง่วงข่วงจิตใจซบเซาไม่เบิกบานไม่ใช่ชื่อแจ่มใสชื่อว่าถึงนิทัศทุทัศจะถูกเกิดยังความฟุ้งซ่านรำคาญจิตใจฟุ้งซ่านกระชุ่มไปตามอารมณ์ต่างๆตามใบไม้ต้องลมใจเดือดร้อนเหมือนน้ำร้อนชื่อว่าอุทัศจะถูกกุจจที่พรรณนามานี้เป็นบาปบางแห่งเรียกว่าปริมุขฐานกิเลสมูลเหตุของบาปถ้าจัดไว้เป็นสามอย่างคือหนึ่งโลภะความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่เป็นธรรมสองโทสะการประทุษร้ายต่อสัตว์และบุคคลให้ได้รับความลำบากแก่ชีวิตสามโมหะความหลงไม่รู้เท่าทันต่อคติธรรมเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผันสำคัญว่าเป็นของเขาของเราเกิดรักเกิดชังทั้งสามนี้ท่านกล่าวว่าเป็นอกุศลมูลรากเหง้าของบาปพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปเหล่านี้คือให้งดเว้นออกเสียให้ห่างไกลทั้งทางกายวาจาใจส่วนคำว่าวิรติหรือวิรติแปลว่าความละเว้นจากบาปที่กิริยาที่ละเว้นนั้นมีประเภทที่จะพึงพารณาเป็นสามประการคือ 1. สัมปัตตวิรติแปลว่าความละเว้นจากวัตถุอันถึงเช้าได้แก่ความเว้นของคนสามัญผู้ไม่ได้ตั้งสัมปทานแล้วตนละเว้นจากข้อนั้นเป็นแค่วัตถุที่จะพึงร่วมมาถึงข้าวแต่ไม่ทำเช่นได้ช่องหาฆ่าเขาได้ทำร้ายเขาได้เขาจะสู้ไม่ได้และจะไม่มีใครรู้หรือของเขาอาจลักนำไปไม่ให้ใครจับได้หรือลูกเขาเมียเขาให้ฆ่าอาจถูกสมัครรักใคร่ไม่ให้พ่อแม่และผัวของเขาร่วมรู้ได้ทั้งทีอาจกล่าวกับจริงเป็นเท็จไม่ให้เขาจับตัวได้มีทรัพย์พอจะซื้อสุรายาฝุ่นเสพไม่ถึงกับต้องชิดหมายหรือเสียคนด้วยเหตุนั้นแต่บุคคลนั้นพิจารณาเห็นการที่ทำอย่างนั้นไม่สมควรแก่ตนโดยชาติตระกูลยศศักดิ์ทรัพย์สมบัติบริวารหรือความรู้เขาก็ไม่ทำกรรมอย่างนั้นวิรัติปีนี้องสามัญทั่วไปเว้นได้ทั่วไปไม่ทำก็มีเว้นได้เป็นบางสิ่งไม่ทำสิ่งโน้นแต่ทำสิ่งนี้ก็มีเว้นได้เป็นชนิดกรรมหนักไม่ทำทำแต่กรรมเบาหรือไม่มีเหตุไม่ทำทำต่อเมื่อจำเป็นก็มีถ้าละเว้นได้ในขณะใดก็เป็นวิรัติได้ในขณะนั้นวิรัติชนิดนี้เป็นไปในขณะต่างๆยิ่งย่อนตามเจตนาของผู้ละเว้นสมาทานวิรัติแปลว่าความละเว้นด้วยการสมาทานได้แก่ความละเว้นของผู้มีศีลเช่นพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีลอุโบสถซึ่งบุคคลเหล่านี้
รับเว้นจากบาปด้วยการสมาทานหากเป็นการนั่งวาจาปฏิญาณต่อหน้าผู้อื่นก็มีด้วยการตั้งสัตย์เฉพาะตนก็มีว่าจะรักษาศีลห้าสำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีลแปดสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีลสิบศีลสำหรับสามเณรศีล227สำหรับพระภิกษุถ้าผู้สมาทานประพฤติผิดศีลที่ตนสมาทานผู้นั้นก็มีบาปติดตัว3สมุจเจตวิรัตติแปลว่าความละเว้นด้วยตัณหาได้แก่ความละเว้นของพระอริยเจ้าผู้มีปกติไม่ประพฤติล่วงข้อห้ามเฉพาะถือว่าท่านเป็นคนกตัญญูทีเดียวมีความโลภความโกรธความโกรธทุกอย่างถือว่าท่านตัดขาดจากเด็ดขาดสิ้นเชิงแล้วการละเว้นจากบาปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสิงคานสูตรมีว่ากรรมกิเลสสี่เป็นบาปทำที่พระอริยสาวกควรละเสียดูก่อนอหังบดีกรรมกิเลสสี่มีวานาทบาปอคินนาทานหนึ่งดาเวสุปชาจาร์หนึ่งผู้สามารถทำกรรมกิเลสสี่บาปเหล่านี้เป็นบาปทางพระอริยบุคคลควรละดังนี้การละเว้นจากบาปดังกล่าวถ้าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติได้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นอติมงคลตลอดกาลทุกเมื่อโดยเฉพาะกรรมกิเลสดังกล่าวคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งการลักทรัพย์หนึ่งการประพฤติผิดในกามหนึ่งการพูดโกหกหลอกลวงหนึ่งก็จะได้รับอานิสงส์คุณบุญราศีในปรมัตถโชติกะท่านแสดงอานิสงส์ไว้ว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีความเฉลียวฉลาดรู้ทางเหตุการณ์ในอดีตอนาคตและปัจจุบันมีสติมั่นคงทุกเมื่อไม่เป็นบ้ามีความรู้สึกง่ายไม่หลงผิดไม่หลงเส้อซ่าไม่เป็นใบ้ไม่มัวเมาไม่พลั้งเผลอมีลักษณะเป็นบัณฑิตฉลาดรู้เท่าทันในความเจริญและความเสื่อมอีกอย่างการละเว้นจากบาปทุกชนิดถือว่าเป็นการมีการโยกตะเวทีและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเพราะทำให้สังคมประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขการละเว้นจากการทำบาปแม้ครั้งเดียวก็ย่อมได้รับอานิสงส์เช่นกันในข้อนี้จะขอทักษาทบนิทานชาดกเรื่องจักรนะคุณบาสกเป็นสุธาหอมในอดีตการมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อจักรนะมารดาของเขาเป็นโรคผอมเหลืองมาตั้งแต่เขายังเป็นทารกน้อยยาที่จะรักษามารดาได้คือเนื้อกระต่ายเท่านั้นวันหนึ่งพี่ชายของเขาบังคับให้เขาไปหากระต่ายในป่ามาสักหนึ่งตัวเพื่อเอามาประกอบยาให้มารดาจักรนะรับคำของพี่ชายแล้วก็ออกไปเที่ยวหากระต่ายป่าครั้งกระต่ายออกมากินหญ้าเจ้าจักรนะเห็นก็วิ่งไล่จับเพื่อจะฆ่าพอจับได้แล้วกระต่ายก็รัวร้องดิ้นทุรนทุรายจักรนะรู้สึกเวทนาสงสารจับใจคิดว่าเราจะฆ่ากระต่ายไปทำยาให้แก่มารดาเอาชีวิตเขาไปช่วยชีวิตมารดานี้ไม่สมควรคิดแล้วก็สังเวชสลดใจจึงปล่อยกระต่ายไปแล้วกลับมาบ้านบอกพี่ชายว่าจับกระต่ายได้แล้วและก็ปล่อยไปแล้วด้วยความสงสารพี่ชายพอได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธด่าว่าจักรนะด้วยวาจาอันหยาบมีประการต่างๆจักรนะเข้าไปหามารดาหมอบลงแค่เท้าของมารดาแล้วสัตยาที่ถามด้วยความสัตย์ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาไม่เคยมีจิตคิดจะฆ่าสัตว์มีชีวิตเลยด้วยเหตุแห่งคำสัตย์นี้ขอให้โรคในกายมารดาของข้าพเจ้าจงหายไปพอจักรนะกล่าวคำสัตย์เสร็จเท่านั้นโรคในกายของมารดาได้หายขาดทันทีอัต
มาภาพได้สาธุเรื่องนี้มาแสดงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายเห็นว่าการลดเว้นจากบาปทุกชนิดย่อมได้รับอานิสงส์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตลอดกาลนานเทศนาสาเนในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขอท่านอันคุณพระรับประทานมาประสิทธิพรใจให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายและขอความสิริสวัสดิ์ที่พักแห่งคนตลอดผลบุญกุศลที่ท่านสั่งสมไว้จงมาสโมสรบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจงทิพาราจีการเทิงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุกำพัดกะยะถาวะริวหาปุราปะริภูเรติสาคะรังเอวะเนวะปุโสติตังเตตังอุปตะปะติอิจิตังปะจิตังทุนังทุกะเมวะสุนิชะโตสัพเพปุริตุสัมคปาจัตโตปนารัสโสยะถามันโยติรัสโสยะถาสัพพิติโยวิวัตตุสัมมโนโมมีนัสสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีติตานุโภภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุตตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังตัตตังสาธุจ้าครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันพระในวันนี้นะครับคณะสาธารณสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมเวียนเทียนกับทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขอน้อมเชิญเจริญพรณบัดนี้Yamaha Suvarna Cheti
ยังสารานังคาโตเอมินาสกาเลนาตังสุวรรณเจติยังอภิปวชยามิสุวรรณเจติยังเอสาวรมาทาลงกังสาวกสังโฆ
ปะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆปะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปะติปันโนวัตุสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริโกริสายุคานิอัตถะปุริสปุพพานาเอสาวกวัตุสาวกสังโฆนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจาริกาลาโยอนุตาลังบุญญาเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโจจะมาโคธรรมโมอายะ
ังสันติกโรปะนิทิยานิโกตังปะนะมามิธัมมังเกจจะธัมมาอทิตาจะเยจะธัมมาอนัตตาปัญจปันนาจะเยธัมมาอหังวันทังมิสัพพทังภะคะวะตาธัมโมสันเตติโกอัตตาริโกเอปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวสิสะโพวินโยเหสิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังตัจฉามินาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัตตวะเจนะโหตุเมสยมังตรังโอตตมังเทนะวันเทหังทุวิธังวรังธัมเมโยคาริโตโทโสธัมโมกัมตุตังนะมังกราสตังโควิสุทโธวรทาคินโยสันตินิโยสัพพมารyou
ศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุโดยเสด็จเนื่องในวันพระเดือน11ขึ้น8ค่ำในวันนี้เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพระบรมเดชานุภาพ